ก็หนาวแบบเต็มที่เลยนะครับหนาวแบบกว่าบัวดีนะบัวนี่คือเพิ่งจะ20กว่าองศานะแต่เช้านี้ออกมานี่โอ้โห18 19องศานะครับผมประมาณ18 19องศาเนี่ยมาแดดออกเนี่ยเริ่มค่อยยิ่งชั่วแล้วประมาณ19องศานะตอนนี้ครับผม19องศาสัมผัสอากาศหนาวให้เต็มที่เลยมาเดี๋ยวก่อไฟไว้ทำกับข้าวนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเตาอันนี้มันเป็นเตาปูนนะผมเตาปูนผมทำไว้ใช้เตาอันนี้ผมใช้ในส่วนปิ๊บนี่ปิ๊บเอามาล้อมแล้วก็ปั้นเตาเดี๋ยวไว้ผมว่าผมจะทำใหม่เดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปลงเด้อทำเตาพวกนี้ไว้ใช้ปูนหล่อไม่ได้ง่ายๆเลยโอ้บรรยากาศกำลังดีช่วงเช้านะครับผมก่อไฟเอาไว้ทำกับข้าวไฟติดแล้วเดี๋ยวก่อไว้ให้ไฟมันติดดีๆเก็บมาหมดแล้วเตาถ่านถัง200ลิตรนะอันนี้คือผมมีหลายถังผมซื้อไว้หลายถังเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าใครที่จะเผาไว้ใช้เองอะไรพวกนี้ก็เอาไว้แค่ถังเดียวก็โอ้สบายแล้วแต่ผมแบบตอนนั้นช่วงนั้นคือผมไม้ผมเยอะไงผมแบบอยากจะเผาคือไม่อยากเผาแบบทุกวันนะผมก็เลยว่าให้มีถังเยอะแล้วก็รวบรวมไม้การเผาเลยคือผมเผามาหลายปีแล้วนะผมเผาไว้ใช้เนี่ยโอ้ยหลายปีอะผมเผาไว้ใช้ตลอดแต่ก่อนก็เริ่มจากการเผาแบบเตาดินนู่นนี่นั่นแล้วก็มาใช้เป็นเตาถังผมคิดว่าเผาด้วยเตาถังมันก็สะดวกสบายมันอาจจะได้แค่เตาละถุงกระสอบนะประมาณถุงอาจจะตีกลมๆว่าถุงแล้วกระสอบมันก็อาจจะมีล้นบ้างอะไรบ้างเหมือนอย่างเมื่อวานผมเผา2ถังผมได้3ถุงนะผมเมื่อวานผมเผา2ถังเนี่ยผมได้3ถุงมันก็สะดวกดีนะกับการเผาถ่านแค่ถังใบเดียวถังใบ1ประมาณถามราคาประมาณ400กว่าบาทเตาตัวนี้คือผมทำเป็นปล่องควันตรงนี้เอาไว้ด้วยนะเวลาวางหม้อวางกระทะควันก็จะขึ้นตรงนี้ผมต่อปล่องเอาไว้นิดๆเยี่ยมเลยนะผมแต่มันเริ่มไอ้นี่หมดแล้วเริ่มผุพังหมดแล้วใช้เป็นปูนทำนะครับมันก็ไม่ค่อยที่จะทนสักเท่าไหร่นะเรื่องปูนแต่ก็มันก็ใช้ได้นะผมมันก็ใช้ได้ติดแล้วใส่ฟืนไปเลยใหญ่ๆเลยเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะผมทักทายยามเช้านะผมอากาศหนาวสดชื่น